ครับท่านผู้ที่เคารพท่านวันนี้ก็เป็นวันมงคลนะซึ่งเราได้ทำบุญกุศลและมีศาสนาพิธีร่วมกันในการทอดผ้าป่าหรือวัตถุประสงค์เพื่อเราก็จะได้ทำบุญกุศลต่อไปในวันวิสาขะบุญกุศลที่เราทำนี่นะแล้วทำด้วยเจตนาแล้วก็จะได้ผลที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นเองเขาจึงกล่าวเตือนไว้ว่าแม้บุญกุศลเพียงเล็กน้อยก็อย่าไปเว้นไม่ควรเว้นหรืออย่าไปดูถูกดูหมิ่นเรื่องของความดีกุศลแม้เพียงเล็กน้อยแม้เพียงบาปหรืออกุศลเพียงเล็กน้อยก็อย่าไปทำเขาความรู้สึกอย่างนี้นะต้องหยั่งลงไปในความรู้สึกจิตใจของเราอยู่เสมอนั่นคือเราเกิดความปรารถนาที่จะทำความดีและตรงนั้นเป็นที่พึ่งของเราตรงที่เรารู้ว่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำไม่ทำไม่ได้นี้เป็นสิ่งที่เราทำไม่ได้เป็นตรงนั้นเป็นที่พึ่งนะเพราะตรงนั้นเกิดกุศลจิตมีสติและมีปัญญารู้เหตุรู้ผลว่าถ้าเราทำไม่ดีแม้เพียงเล็กน้อยจะมีผลเหลือประมาณบางครั้งเหตุเท่าเม็ดโพผลเท่าต้นโพความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยนิดเดียวนี่นะบางครั้งมันก่อตัวมากมายเลยเกินเหมือนบางขั้นบางคนเขาจะประสบความทุกข์ทรมานเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสแม้บุญกุศลเพียงเล็กน้อยก็สามารถจะทำให้ผลนั้นออกมาเป็นความสุขอย่างมากมายเหมือนเหตุเท่าเม็ดโพผลเท่าต้นโพเช่นเดียวกันเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วท่านถึงบอกว่าผู้ฉลาดย่อมสร้างสะสมความดีแม้เพียงเล็กน้อยก็สะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยแม้แต่วันนี้เป็นความดีเพียงเล็กน้อยเรามาทำบุญหรือมานั่งฟังธรรมะให้เกิดกุศลในจิตใจเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นเกิดจิตใจซึ่งเป็นบุญกุศลซึ่งจะเก็บไว้เขาจึงบอกว่าใจของเรานั้นเหมือนโถงทองต้องทำใจของเราเหมือนโถงทองแล้วความรู้ความเข้าใจธรรมะแต่ละข้อเหมือนดอกไม้ที่เก็บไว้ในโถงทองจะไม่มีวันสูญหายไปไหนแล้วเมื่อนั้นความตายใกล้เข้ามาจุดจิตนี่นะทานโทษกับภวังค์จิตรวมเดียวกันไม่ต้องกลัวนะจิตที่หลับกับจิตที่ตายดวงเดียวกันเพราะว่าจิตทำหน้าที่จุดจิตอันนี้เราต้องเข้าใจเพราะการที่เรามีชีวิตมาถึงป่านนี้ก็ยากนะเกิดเป็นเรื่องยากเห็นไหม 9,125 วันเราผ่านมาแล้ว25ปีอีก 9,125 วันเป็น 18,200 บางท่านก็ยังไม่ถึงบางท่านก็ผ่านมาแล้วเหลืออีก 1,825 วันท่านโทษหรือ 18,210 วันโทษ 9,125 วันอีก25ปีเป็น75ปี75ปีนี่ไม่มากนะ 27,375 วันและเราจะมีถึง80ปีไม่ใช่เรื่องเล็ก80ปีนี่ 29,200 วันท่านลบอายุได้และเราจะเป็นคนแก่ที่น่าสะพรึงกลัวและคนแก่ที่ไม่มีธรรมะเลยเหมือนจู้จี้นะไม่เป็นที่เคารพหรือไม่เป็นที่ที่ให้ความสุขกับคนอื่นได้ถ้าอย่าอยู่ซะดีกว่าช่วงเวลา 70-80 ปีทุกอย่างเสื่อมหมดนะร่างกายหลังก็งอปวดเข่าปวดหลังคนที่จะผ่าน 70-80มีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์เนี่ยยากเลยต้องทำเหตุที่ดีคือกุศลเพราะพวกเราทั้งหลายอย่างน้อยต้องถึง 30,000 วันนั่นเลย 30,000 วันเท่าไหร่รู้ไหมฮะ80ปี 29,200 วันถ้าเราจะอยู่อีก800วันเป็น 30,000 วันเราจะอยู่เท่ากับ82ปี2เดือนกับ10วันตอนที่ฐานไว้นะ82ปี2เดือนกับ10วันนี่ครบ 30,000 พอดี
ล้วก็แจกลูกหลานเนื้อเตรียมไว้แล้วเมื่อนั้นแล้วเราก็จะนอนหลับตายคุณยายผมนี่ท่านมีบุญนะท่านอายุ96ไม่เคยเจ็บป่วยเลยเห็นแล้วโหหน้าเรื่องใสเป็นคนแก่ที่งดงามและน่ารักเวลาท่านจะตายนะท่านรู้ตัวท่านจะตายท่านเป็นคนขับรถเนี่ยไปที่เชียงใหม่เพราะท่านสร้างสำนักไม่ฉี่ไว้เรียกวัดท่ามันพอถึง5 โมงเย็นท่านจะนอนพนมมือและให้ฉี่สวดมนต์และทำบุญและท่านก็หลับตายไปเห็นไหมมีบุญเท่าไหร่96เพราะคนที่ไปทำบุญกุศลมาเนี่ยไม่มีทางแก่ผมนะเมื่อ2 วันมีคนแก่ออกทีวีนะหลานผมก็ถามเอ๊ะคุณตาทำไมไม่เห็นเหมือนคนแก่ในทีวีเขาพูดอย่างตาประสาทเขาบอกอ้าวคุณตาก็ต้องระวังรักษาทั้งกายทั้งใจให้แข็งแรงเพื่อแก้ทุกข์ให้ตัวเองและแก้ทุกข์หนูก็ต้องทำอย่างนี้เหมือนกันทุกวันนี้เราอยู่ความจริงเราแก้ทุกข์ให้ตัวเองนะและแก้ทุกข์ให้คนอื่นนั่นแหละคือประโยชน์การหาประโยชน์หรือกุศลที่ใส่ตัวนั้นคือการแก้ทุกข์ให้ตัวเองและแก้ทุกข์คนอื่นความรู้สึกของเราถ้าอยากไปอย่างนี้ตัณหาเข้าไปได้เลยนะเมื่อทุกข์ตัณหามันไม่ชอบตัณหาจะใส่ไม่ได้เลยความรู้สึกของเราเนี่ยทุกระยะของเราทุกความของเราเนี่ยจะต้องเป็นไปเพื่อการแก้ทุกข์ให้ตัวเราและแก้ทุกข์เข้าใจตรงนี้นะกุศลจึงจะเกิดเต็มเปี่ยมของเราเป็นไงวันนี้จะมาหาความสุขที่ไหนดีมันจะเป็นไปในตัณหาหรือหลงพาทั้งนี้ธรรมะอยู่ตรงนี้นะมันในภาพอยู่3 อย่างภาพอันที่หนึ่งเนี่ยวิ่งมาหาเราทั้งนั้นสายตาที่เย้ยหยันของเขาพอดีเสียงของเขาพอดีที่ทำลายตัวเราหรือวัตถุสิ่งของล้วนพุ่งกับมาหาเรานั่นเป็นวิบากเลือกเรียกอารมณ์หรือสิ่งแวดล้อมเราเลือกไม่ได้ต้องเข้าใจนี่นะและเราก็ไม่รู้นะถ้ามองตาเราได้เย้ยหยันก็ดีเขาจะต้องกระท้อนกลับไปเหมือนเขาโกรธเราเนี่ยใครมีความทุกข์ครับผู้โกรธมีความทุกข์เมื่อเห็นเขามีความทุกข์แล้วเราสมควรหรือที่เราจะสร้างความทุกข์ในตัวเราก็แค่เองคิดเอานี่ครับภาพนี้เข้ามาหาตัวเราทั้งหมดแต่เราไม่เคยรู้นะเราอยู่ในโลกนี้เนี่ยเราจะต้องต่อสู้กับสิ่งที่เข้ามาหาตัวเราทั้งหมดโลกนี้มันเป็นโลกของความวิบัติมันไม่ใช่โลกที่เราจะมาเอาอะไรจากโลกนี้จำไว้อย่างนี้โลกนี้เป็นที่เพียงให้อาศัยเราทำบุญกุศลเท่านั้นอย่างเดียวและเราไปไม่ได้นะยศและลาภหายไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลเท่านั้นเองทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้บุคคลแม้ร่างตนเขาเอาไปของไปเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชนัยเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาเห็นไหมเราจุดเล็กๆในท้องของแม่จุดเล็กๆเลยถ้าเล่นธาตุทั้งหมดมีธาตุที่ไม่รู้หรือทำให้ท่านไม่รู้สัก5 อย่างดินน้ำไฟลมอากาศธาตุธาตุรู้สัก1 อย่างคือวิญญาณธาตุจุดเล็กๆเท่าปลายเข็มหมุดมีอะไรไหมมีเราไหมตรงนั้นไม่มีเลยเห็นไหมถ้าเรามองย้อนกลับลงไปแล้วตั้งแต่เราเกิดขึ้นมากินเลือดเนื้อของแม่อยู่ในท้องของแม่2 สัปดาห์แล้วเรามาคลอดมามีชีวิตอีกฝ่ายนึงแล้วบางทีเรามาทำร้ายแม่ของเราโดยไม่รู้ตัวยิกแม่บางคนแม่บางดื้อต่อแม่บางหรือใครไม่เคยเล็กๆเคยทั้งนั้นเลยครับเพราะความไม่ดีของเราเนี่ยทุกคนไม่เคยทำความไม่ดีมาก่อนทุกคนต้องทำความไม่ดีทั้งนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เมื่อเรารู้เราเข้าใจแล้วเราก็ละให้ความไม่ดีนั้นออกไปเสียหน้าที่ของเราจึงต้องละสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปลักษณะผู้ฉลาดจึงต้องละสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปและเพิ่มพูนสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นเองเพราะถ้าเราไม่สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ประโยชน์ในทางพุทธศาสนานี่เขาไม่ถือเรื่องความสุขเป็นตัวนำนะ
ความสุขที่เราพูดเนี่ยเขาพูดเอาใจทางโลกแต่ความสุขในทางพุทธศาสนานั้นเขาเรียกว่าวิปินามทุกข์คือทุกข์ที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องแปรเปลี่ยนไปบุคคลที่เห็นทุกข์กับสุขติดกันแล้วเห็นสุขเป็นทุกข์นั้นหายากที่สุดยากนะยากนี่แหละครับมันต้องเห็นสุขให้เป็นทุกข์ให้ได้เห็นมันกำลังเสื่อมสลายไปจางคลายไปต่อหน้าต่อตาขณะที่เรารู้สึกยิ้มขึ้นมาสุขเวทนาเกิดในจิตใจของเราแล้วก็จางคลายไปเห็นไหมความทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วก็จางคลายไปเช่นเดียวกันต้องถึงเวทนาเท่านั้นนะในการปฏิบัติโดยการใช้กายอายาบทก็ดีหรืออานาปาสติเป็นพื้นฐานเป็นของเราจะไม่ติดอยู่ตรงนั้นนะแต่เราจะเจริญสติธรรมญาณเราและความที่เราจะให้ถูกต้องตรงกับสภาพความเป็นคนเราในโลกนี้ที่เราเรียกว่าความเข้าใจมีอยู่สามอย่างใครเคยรู้มั้ยอะไรบ้างหนึ่งเข้าใจถูกแม้สองเข้าใจถูกสามไม่เข้าใจคนในโลกนี้จะมีทุกข์มากที่สุดเลยเมื่อคนอื่นไม่เข้าใจเราหรือเข้าใจเราผิดใช่ไหมเราต้องการให้เขาเข้าใจเราถูกแม้แต่แม่เหมือนกันโกรธลูกที่ลูกไม่เข้าใจแม่เลยหรือเข้าใจผิดไอ้ลูกมาโกรธแม่หาว่าแม่ไม่เข้าใจลูกเลยเข้าใจผิดเมื่อถ้าใครเขาบอกว่าไม่เข้าใจแม่แท้จริงแล้วปกติแล้วความเข้าใจผิดเป็นเรื่องปกติธรรมดานะปกติธรรมดาเลยเขาเข้าใจเราถูกที่ยากความเข้าใจถูกนี่เป็นเรื่องผิดปกตินะเป็นเรื่องสิ้นแสนยากแต่เราสัญญาของเราวิปลาสเก็บไว้ว่าเธอต้องเข้าใจฉันใช่ไหมถ้าเธอไม่เข้าใจฉันจะโกรธเธอจนวันตายเธอเป็นลูกฉันต้องเข้าใจเราตั้งสัญญาวิปลาสเอาไว้เขาถึงบอกว่าคนชนทั้งหลายนี่เหมือนแต่กล้าคนบ้าถือแต่กล้าไปจ่ายตลาดยังไม่ทันถือตั้งใจไปซื้อหมูซื้อไก่ซื้อผักที่ตลาดแต่ยังไม่ถึงตลาดเลยเจอก้อนดินก้อนหินที่หมูที่หมาเก็บใจแต่กล้ามาทั้งนั้นนี่แหละสิ่งที่ไม่เป็นสาระและเข้าใจผิดเราเข้าใจผิดมากมายและเราก็ไม่เข้าใจเรื่องอะไรอีกมากมายการที่เราจะเข้าใจถูกไม่ใช่เรื่องง่ายตัดสินตรงไหนตัดสินตรงความคิดหรือความรู้สึกของเราเราคิดไม่ดีพับความรู้สึกที่ติดตามมันไม่ดีเห็นไหมนั่นคือเราคิดผิดแล้วเพราะหน้าที่ของพ่อแม่มีแต่หน้าที่จะต้องพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกให้อภัยกับลูกไม่ต้องพูดถึงความผิดของลูกทำนั่นเองความผิดไม่ต้องไปชี้เขาครับมันรู้ยิ่งจะใครไปชี้มันยิ่งไม่ยอมรู้ความรู้สึกลึกๆของเขาเนี่ยเขาต้องนี่เป็นความจริงแต่เราไปนะไปชี้โทษเองครับว่าผิดอยู่ว่าอย่างนี้เขาก็เลยยิ่งไม่ต้องพูดเลยมากเขารู้สึกเรามีแต่ว่าจะต้องทำความดีตักเตือนเขาบ้างเวลาที่เขา อยากจะฟังเราเพราะฉะนั้นเองนี่นะความทุกข์ในโลกนี้แค่นี้เท่านั้นเองเราไปตั้งสัญญาไว้ผิดใช่ไหมคนที่รักเราเข้าใจผิดเราก็โกรธอีกไม่เข้าใจก็โกรธอีกเราจึงพยายามอธิบายทุกอย่างเสียเวลาไปข้อยึดเพื่อเข้ามาเข้าใจเราเห็นไหมเห็นเพลงไหมเพลงเขาจะไปลักษณะนี้พอเขาไม่เข้าใจก็ใจเล็กๆก็เจ็บลึกๆนี่แหละครับทางโลกจริงๆแล้วมันนิดเดียวนะเหมือนผมเข้าตาตัวเองเพราะเขาไม่เคยมองในตัวเขาฟังทั้งภาพที่สามคือเรามองตัวเราไปให้ลึกที่สุดลึกถึงเหตุถึงผลภายในเราแสดงออกไปทำกรรมนี่คือออกไปนะด้วยตาด้วยกายหรือวาจาด้วยใจเอาออกไปนี่เป็นกรรมนะดีหรือไม่ดีไม่ดีก็ย้อนกลับมาตัวเองรับดีเราก็เป็นผู้รับกันไม่มีใครที่มารับแต่เราไม่เคยรู้ว่าสิ่งที่ออกไปจากตัวเราดีหรือไม่ดีใช่ไหมผู้มีสติมีปัญญาเท่านั้นจึงจะ
คิดได้นิ่งได้พูดได้คือพูดได้แล้วก็ทำเพราะฉะนั้นเองการรู้จักตนเองจึงมีสองฐานะฐานะที่หนึ่งคือรู้จักตัวเองโดยการสมมติที่เรามาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูอาจารย์เป็นลูกจะต้องปฏิบัติตัวยังไงความดีเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นต้องพูดดีต้องเว้นจากวจีทุจริตพูดวาจานี่เป็นการรู้จักตัวเองหรือทำความดีในระดับของสมมติสมมติสัจจะซึ่งส่วนใหญ่เขามาสอนกันอย่างนี้เข้าใจไหมเขามาสอนอย่างนี้เองเมื่อเวลาเราไปสอนอย่างนี้ให้เด็กทำดีสอนให้คนถือศีลสอนให้คนทำสมาธิอะไรต่างๆนะมันก็เหมือนกับมันไม่เข้าไปในความมันคิดไม่ได้มันคิดไม่เป็นมันจะต้องมีสภาวะธรรมจะต้องเข้าใจว่าจิตของเรานั้นเกิดดับทั้งหมดแล้วเลยเหมือนกระแสไฟการกระทำเราทุกอย่างทุกวินาทีทุกเสี้ยววินาทีไม่สูญหายไปไหนใจเราเก็บไว้ทั้งสิ้นเก็บไว้ไม่มีสูญหายไปไหนเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าสมมติเราตาย 24.00 น้องว่าจุดศูนย์ศูนย์สองวันจันทร์เกิดทันทีเลยเพราะเราไม่ต้องไปห่วงความตายเราห่วงแต่ว่าวันนี้เราได้ตรวจตราชีวิตของเราแล้วเราทำกุศลอะไรบ้างหรือทำบาปอะไรบ้างดังนั้นการรู้จักตัวเองหรือการเตือนตนได้ในตนเองการเตือนตนนี้จึงหมายความว่าเตือนตนของเราว่าเช้าตื่นขึ้นวันนี้เราจะทำกุศลอะไรหรือจะทำบาปอะไรบ้างนั่นคือการเตือนตนนะหรือวันนี้ก่อนเข้านอนวันนี้เราได้ทำกุศลอะไรบ้างหรือทำอกุศลอะไรบ้างการที่เรามีความรู้สึกหรือคิดถึงระยะเวลาซึ่งผ่านมาสั้นนี้ก็ตามและเรากำลังคิดถึงปัจจุบันนั่นคือการเตือนตนเตือนตนได้มากมากเท่าไหร่การรู้จักตนก็สุดรู้จักบาปบุญคุณโทษมากเพราะฉะนั้นจึงต้องรู้จักตนซะก่อนแล้วจึงเตือนตนได้ด้วยตนเองเมื่อเตือนตนได้เท่าไหร่ก็ทันตนเท่านั้นทันตนว่าแม้เราเผลอจะพูดเราก็หยุดเพราะคำพูดของเรานี้จะไปก่อทุกข์คนอื่นเราหรือคำพูดอันนี้ไปแก้ทุกข์ให้คนอื่นเราก็พูดทุกอย่างนี้จะเป็นการรู้จักตนเตือนตนและพิจารณาตนได้ทั้งสิ้นนี่คือการสะสมบารมีเหมือนนะเหมือนท่านถึงบอกว่าบุญกุศลที่เราจะต้องติดตัวไปนั้นท่านแสดงโดยหลักวิชาการท่านก็แสดงโดยสาระธรรมสาระแปลเป็นประโยชน์5อย่างก็คืออริยทรัพย์นั่นเองท่านเริ่มต้นด้วยศรัทธาสุดท้ายด้วยปัญญาเพราะศรัทธากับปัญญานี่จะต้องเจริญแต่ศรัทธากับปัญญานั้นก็ไม่ใช่ของง่ายเพราะศรัทธาและปัญญานั้นดูก็เป็นผลนะเป็นผลเหมือนกันเมื่อคนเราอยู่ดีจะเกิดศรัทธานั้นเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าเราตั้งไว้อย่างนี้นะศรัทธานะมีพุทธพจน์แสดงว่าศรัทธาที่แน่วแน่แล้วนะย่อมนำสุขมาคำว่าแน่วแน่ไม่ความหมายไม่ใช่ศรัทธาเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ศรัทธาที่แน่วแน่ย่อมนำสุขมาให้เห็นได้เพราะศรัทธานี้เห็นไหมในทางความหมายเป็นปัจจัยแก่ปัญญาเขาเขียนแค่นี้นี่เราพูดโดยสรุปทุกคนก็พูดได้นะแต่ต้องขยายศรัทธาปัญญานี้เป็นอริยทรัพย์แน่นอนศรัทธานี่มีกำลังอ่อนกำลังกลางหรือกำลังแก่นะฮะปัญญาก็เช่นเดียวกันกำลังอ่อนกำลังแก่หรือกำลังน้อยเพราะตัวนี้เป็นที่พึ่งของเราเป็นระยะสั้นและศรัทธากับปัญญานี้จะอุปการะนะฮะอุปการะให้เราเรียกสุตตานะเพราะคนที่มาฟังธรรมะต่อเนื่องเขาไม่ใช่เขาไม่มีศรัทธาในปัญญาต้องมีนะไม่มีนี่สุตตะเกิดไม่ได้มาฟังไม่ได้เข้าใจไหมบางคนเองว่ามาฟังได้ไหมไม่ได้
เพื่อศรัทธาปัญญาอุปการะให้สุตตะเพราะการฟังธรรมนี่หรือสำคัญเพราะฟังแล้วจึงรู้ว่าอ๋อเราไม่รู้เราโง่บุคคลที่รู้ว่าตัวโง่นั้นมีหวังเป็นบัณฑิตแต่ถ้าไม่รู้ว่าตัวโง่แล้วไม่มีทางนึกว่าตัวฉลาดอยู่เลยเห็นไหมเพราะศรัทธาสุตตะนี่จะทำได้เมื่อนี่สุตตะนี่ยิ่งมากเท่าไหร่ก็จะเป็นปัจจัยกับปัญญาปัญญาก็จะหล่อเลี้ยงลักษณะนี้ยิ่งศรัทธามากเท่าไหร่ศรัทธาก็ทำให้เกิดสุตตะสามอย่างเท่านี้เองเมื่อมีฟังมีสุตตะมีศรัทธาปัญญาสามตัวนี้อุปการะอะไรเกิดขึ้นนะลองทายอริยทรัพย์แค่นี้เป็นอริยทรัพย์แล้วนะอุปการะให้อะไรฮะศีลเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมศีลตั้งมั่นศีลนั้นอยู่ดีจะมีกำลังหรือตั้งมั่นไม่ได้เลยถ้าไม่มีศรัทธาและปัญญาเป็นฐานรองรับตัวเห็นไหมศีล นี่ไม่ต้องไปสอนเขาเลยว่าเธอเป็นสมาทานศีลหรืออะไรเขาจะสมาทานเขาเองเขาจะมีรักของเขาเองเพราะศีล นั้นมีศรัทธาและปัญญาองค์ประกอบถูกไหมหรืออะไรงานไทยสิครับสาระธรรมทั้ง5หรืออริยธรรมสำคัญนะจาคะเห็นไหมนี่แหละครับทั้ง5ตัวนี้เป็นอริยธรรมที่จะติดตัวท่านไปทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ทิ้งไว้เป็นของโลกเราแต่เปลี่ยนเป็นอริยธรรมภายในที่ติดเหมือนการที่เราให้เสียสละออกไปกับบุคคลอื่นแม้แก่สัตว์อื่นก็ตามไม่ใช่เป็นการเสียอะไรเลยเป็นการให้กับตัวเองท่านใดรู้ความรู้สึกอย่างนั้นอย่างที่ท่านที่มาบริจาคก็ดีด้วยกายด้วยใจด้วยวัตถุปัจจัยสิ่งนั้นจะสนองตอบเกี่ยวกับท่านไว้ไปให้ผลในภายหลังเพิ่มศรัทธาเวลาที่เขาพูดอยู่ไหมเขาก็พูดศรัทธาศีลสุตตะจารคะปัญญาเขาพูดแค่นี้เข้าใจไหมนั่นคือสาระธรรมทั้ง5และไตรยสัจตัวนี้แหละครับซึ่งจะต้องประกอบไว้ในตัวเมื่อเราตายแล้วเราเอาอะไรไปเอานี้ไปเพิ่มศรัทธาที่มั่นคงกล้าแข็งปัญญาที่มั่นคงและกล้าแข็งศีลสุตตะและจารคะก็แข็งแรงจะเลยถูกไหมถ้าเข้าใจงี้แล้วแม่นนะไปสอนเลยแหละไม่ใช่ท่องนะศรัทธาศีลสุตตะจารคะเลยต้องรู้ว่ามันประกอบเป็นอย่างไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลถ้าจะพูดอย่างนี้ผมไม่ความว่าศีลสุตตะและจารคะเป็นผลมาจากศรัทธาและปัญญาเป็นเหตุและเขาถามต่อว่าอะไรเราเป็นเหตุที่เกิดศรัทธาท้ายเนี่ยวิธีศรัทธาเกิดได้ไหมเราพูดถึงปัญญาไม่มีก็ไม่มีปัญญาแล้วอะไรเป็นเหตุให้เกิดปัญญาอีกลองเดาลองทายตัดไปให้เกิดศรัทธาเอาเราใครมีความเห็นยังไงใครเข้าใจอะไรไม่เห็นเกิดศรัทธาทำไมคนสมัยนี้เขาไม่ได้มีศรัทธาอาจจะบอกเขาไม่ได้ฟังไม่มีสุตตะเห็นไหมแต่ศรัทธานี่ทำไมคนโบราณเขาเนี่ยก็ลองเดาพุทธศาสนาไม่ได้บังคับศรัทธาใครนะที่เราเห็นชัดๆที่เขาแสดงไว้นะสองอย่างที่เป็นเหตุถ้าอาจจะนึกไม่ออกปูชนียวัตถุครับสาธารณเห็นไหมสร้างบ้านเราเต็มทั้งสร้างเห็นว่าคนโบราณที่ยิ่งสร้างวัตถุทั้งสามเขาเรียกว่าปูชนียวัตถุเห็นไหมเล็กๆเห็นไหมไม่เขาเห็นแรงกล่าวไหว้พระนี่เลยออกมาเห็นนิ่งพระออกมาไหว้สวดมนต์อะไรต่างๆท่านก็ไม่รู้เรื่องเพราะคนที่ดูถูกว่าเข้าไป
กราบไหว้พระแล้วไม่เห็นเป็นอะไรไปกราบไหว้พระเลยเข้าใจผิดเพราะจะไม่แปลกใจเลยต่างนะเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมเมืองไทยเปลี่ยนแปลงยากเหลือเกินเดี๋ยวร้อยพันปีพุทธโลกมีอะไรที่แตกต่างเพราะฉะนั้นศาสนาศาสนาพิธีเป็นปัจจัยให้ศาสนาคนเข้าถึงศาสนาธรรมพวกนี้พอเข้าใจเขาต้องครองครบเวลาต้องมีพิธีเห็นต้องมีพิธีเนี่ยต่างมีการสวดมนต์เนี่ยเพื่อน้อมถึงศรัทธาและในที่ใดในตัวเดี๋ยวนี้คนดูถูกดูหมิ่นอันนี้ไม่กลับมาขอจะไม่มีศรัทธาขาดในตัวไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีการสอนทุกคนโบราณใช่ไหมวันเพราะเขาขัดขาดตัวนี้อะไรตัวไทยที่นี่ก็อาจจะมันร้อนต้องฟังไปทุกครับโอ้ยทุกเลยเห็นไหมบางคนมีความทุกข์ก็สวยเห็นไหมเพียงแค่นี้เราก็ยังไม่แม่นแล้วเราจะไปสร้างศรัทธาได้เพราะเราทำไมเราต้องทำวัดเช้าวัดเย็นนี่แหละเพราะพอศรัทธาแล้วก็ไปการที่เขาบอกว่าครับที่พักเพื่อศรัทธามันทิ้งไม่ได้เพราะตัวศรัทธานี่สำคัญที่สุดท่านที่บอกศรัทธาที่แน่วแน่แล้วพ้นสิ่งที่จะทุกข์ได้เลยเขาบอกเหมือนคนห้าคนเนี่ยเดินมาถึงฝั่งน้ำทั้งหมดนี่ห้าคนนะในศรัทธานี่ทุกอีก4คนนี่กลัวไม่กล้าข้ามแม่น้ำเลยเขากลัวจระเข้กลัวสัตว์ร้ายในศรัทธาบอกฉันไปเดินนำหน้าลงไปที่ไหนได้น้ำขึ้นหัวเข่าอีก4คนเลยเดินตามไปศรัทธาก็ฉันใจฉันนั้นเข้าใจเพราะเราอย่าไปดูถูกผู้หญิงถ้าคนที่ศรัทธาบางคนที่เขาจะไปไหว้พระพอวันพระจริงหรือวันเสาร์ที่เนี่ยเขาไปนะไปไหว้หลวงพ่อใหญ่วัดมีมาไหว้วัดพระแก้วเห็นไหมไปไหว้บ้านว่างใหม่ก็ไปไหว้พระธาตุที่เชียงใหม่นั่นคืออะไรใจเขาศรัทธาใช่ป่ะเข้าใจที่เราต้องเข้าใจนะเดี๋ยวไปดูถุงบินแหมนี่ไม่รู้อะไรมีแต่ไปไหว้วัดแต่ใจเลยจะสู้เขาไม่ได้เพราะขนาดที่ไหว้เป็นกุศลไหมแล้วคนสมัยนี้กำมันเขาไม่รู้นี่เขาแสวงหาความสุขเป็นไปนิดหนึ่งอุปมาเหมือนเขาอยู่กลางแจ้งเขามีความมืดเขาบอกทุกข์อะไรเขาไม่ทุกข์เห็นไหมเขาบอกเขาไม่ทุกข์อ่ะคนเขาไม่เห็นทุกข์เขาไม่มีทุกข์เขาจะมีศรัทธาไหมจบเราอยู่ดีๆเขามีเขาเริ่มสว่างเอาไฟให้เขาก็ปัดทิ้งเขาไม่เอาปัญญาไม่เอาก็ไม่เอาพระเจ้าสอนอย่างนี้นะเพื่อแก่เขาก็ไม่เอาแต่ถ้าเขารู้ว่าต่อไปเธอจะเดินเข้าไปสู่ความมืดเมื่อเธอสู่ความมืดแล้วเธอเตรียมไฟไว้ซะก่อนเขาคนที่มีปัญญาเก่าเขาก็คิดได้แล้วปัญญานี่จะอะไรเป็นเหตุก็ถามอีกทีก็อยู่ดีๆไอ้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะตัวฐานเนี่ยมันศรัทธาเนี่ยเห็นใบไม่ต้องสีปัญญาเป็นเหตุครับทุกไม่เป็นการเกิดศรัทธานะไม่ความอย่างคนเราผู้ใหญ่เราประสานประสบการณ์มาแล้วเห็นไหมมันเห็นทุกข์นี่มันก็แสวงหาสิ่งที่จะทำให้พ้นทุกข์นี้ตัดบาปไปใช่ไหมเกิดศรัทธาแล้วเห็นไหมไปไหว้พระไปทำสังฆทานอะไรมันทุกข์เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาเมื่อคนมาแก่เข้ามากเข้าอายุ60กว่า70ไปอยู่บ้านพักคนชราถามว่าแต่ก่อนไม่เคยเชื่อเลยชาติหน้าชาติตอนไม่นี้ไม่เคยเชื่อบุญบาปเดี๋ยวนี้เชื่อแล้วเพราะเขาเห็นทุกข์แล้วรูป
เต่ามาปล่อยบางทีก็อยู่เขาไม่ได้เป็นคนแก่ที่น่าจะพึงกลัวก็เริ่มศรัทธาแสวงหาขอทำสังฆทานทุกครั้งเลยและเจออะไรรู้ไหมอยากปฏิบัติธรรมตอนนี้มาคนที่อยากปฏิบัติธรรมกับอยากรู้และเข้าใจธรรมะเหมือนกันไหมไม่คนที่อยากรู้อยากเข้าใจธรรมะมันหายากกว่าคนที่อยากปฏิบัติธรรมเพราะว่าอะไรเขาเห็นทุกข์แล้วเขาอยากที่จะพ้นทุกข์อยากได้ผลเหมือนกับปฏิบัติไปแก่ๆอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ผลเข้าใจอยู่นะตัวสำคัญที่สุดปัญญานี่ที่เราจะมาตั้งต้นในนี้เห็นในนี้ปัจจุบันนี้อะไรเป็นปัจจัยสำคัญมันมีความคิดถามเยอะสุดอะไรครับความคิดถามครับความคิดถามครับฐานนะฮะสำคัญที่สุดเลยยังฐานปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการคิดปัญญาเกิดจากการอบรมเลยทุกท่านเรียนรู้ธรรมแล้วเข้าใจแล้วสุตตะจินตะภาวนาปัญญาเป็นเหตุให้เกิดปัญญาอยู่แต่อะไรเล่าจึงนำเขามาฟังได้อะไรเล่าจึงทำให้เขาคิดได้อะไรเล่าจึงทำให้เขาภาวนาได้อะไรครับเขาไม่ใช่เพราะในวิสุทธิมรรคท่านแสดงนะแสดงชัดเลยเขาเรียกว่าสัทธาติกปัญญานะปัญญาที่มาพร้อมกับวันเกิดครับท่านต้องมีอดีตมาแล้วใช่หรือเปล่าถ้าไม่มีมาเนี่ยจะมาฟังได้ไหมลืมไม่ได้นะนิดนึงแล้วปัญญานี่เราก็ไปเป็นสัทธาติปัญญาที่เราเกิดในภพเห็นไหมย่าปากคอกแค่นี้ขออย่างนี้มันลืมไม่ได้นะมันต้องแน่นเลยเพราะมันเหตุและผลเท่านั้นถ้าเราไม่เข้าใจเหตุและผลปัญญาเราก็ด้อยเราไปจำในสิ่งที่ไม่ควรจำแต่สิ่งที่ควรรู้หัวใจเราต้องแน่นเพราะฉะนั้นเราเคยมาแล้วนะเราถึงมาทำปัญญาในชาตินี้ต่อเข้าใจไหมพันศาชาติกับปัญญาอันท่านเรียกบริหารปัญญาเรียกบริหาริกปัญญาสองตัวนี้เพราะฉะนั้นเองเมื่อเรามีกำลังกล้าของปัญญาที่มาพร้อมกับวันเกิดปัญญาที่มาพร้อมกับวันแม้บางคนก็เกิดมาเขามีปัญญาต้องมากน้อยกันเขาฟังธรรมที่เดียวเขารู้เรื่องกันจากแล้วเขาได้เคยบริหารมาแล้วด้วยฉะนั้นเขาฟังนิดเดียวปรัชนาเข้าใจเลยเขาไปทำปรัชนาได้บางคนฟังแล้วไปกระทำไม่ได้เพราะบริหารปัญญาหรือบริหารกับปัญญากับซาเดียปัญญาก็จะเป็นตัวเครื่องชี้ให้เห็นว่าผู้นี้จะทำวิปัสสนาเนี่ยจะได้ผลหรือไม่ได้ผลจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จใช่ไหมและปัญญาเกิดจากการฟังนะศึกษาเราเนี่ยปัญญาเกิดจากการคิดปัญญาเกิดจากการอบรมถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะเสริมสร้างศรัทธาจะต้องทำยังไงถูกไหมเราเข้าใจแล้วเราก็สร้างปัญญาเท่าไหร่ปัญญาก็เป็นปัจจัยให้สัมผัสมาในสายนี้มาแม้แต่คนไม่รู้อย่างผมที่ไม่เคยมีความทุกข์นะมันผ่านสุดมันสบายได้จนมันไม่อยากอยู่ดีก็ไม่เอาแล้วถ้าจะพูดถึงทุกทางโลกเขาจะว่าเราเอ๊ะเห็นใช่ไหมอยู่ดีฉันไม่สนใจเธอเลยเธอมาสนใจธรรมะเลยเขาว่าเราบอกว่าเธอไม่มีวันเข้าใจฉันเลยแต่ฉันเข้าใจเธอเราไม่ได้บอกเลยว่าธรรมะดีจริงบางครั้งมันพูดไม่ได้นะมันไม่มีประโยชน์สำหรับคนที่ไม่รู้อธิบายแล้วเหนื่อยกว่าเธอเข้าใจไงก็อย่างนั้นแต่ฉันเข้าใจเขาพูดอย่างนี้แสดงว่าเขาเข้าใจเราผิดใช่ไหม
ขาไม่เข้าใจเราไม่ทำอ่ะเพราะเรารู้ว่าการเข้าใจผิดเป็นของดีจริงไหมเราก็ไม่โกรธกันเลยเราก็พูดธรรมดาเลยว่าเธอไม่วันเข้าใจเธอไม่วันเข้าใจฉันก็หมายความแม้ฉันจะพูดยังไงก็ตามเธอก็ไม่วันจริงไหมเขาเริ่มแม้ธรรมะดีนี่ทำให้จิตใจสบายเขายิ่งไม่ต้องพูดเลยแม้แต่คำเดียวแต่พูดความจริงฉันเข้าใจเธอจริงๆเข้าใจเธอว่าเธอไม่เข้าใจฉันถ้าเข้าใจว่าทำไมเธอไม่เข้าใจฉันก็เรารู้จริงๆแล้วเราไม่มีคำว่าทำไมเพราะฉะนั้นเองนี่ครับเขาเรียกว่าสารธรรมทั้ง5หรือสงเคราะห์มีมาในปัญญาสิบบาทหรือสงเคราะห์ต้องแม่นแล้วอะไรขาดเหลือก็เติมไปเติมพ่อเรารู้ศรัทธาเรียนอ่อนทำไมเรียนอ่อนพอเห็นเขาไหว้พระหมั่นไส้เขาทุกทีใครแย่แล้วแย่แล้วแม้ไปก็ถึงตู้หุ้มสกปรกอย่างนี้ใช้เวลาแล้วนั่นนะนั่นศรัทธาอ่อนมากคำว่าได้เนี่ยความรู้สึกของเรานี่แหละครับทั้งตัวศรัทธานี่อย่างน้อยเนี่ยครับจะทำให้ติดตัวเราไปแม้เราเกิดในภพหน้าเราก็ต้องทำศรัทธาคนสมัยนี้มีไหมศรัทธาน้อยใช่ไหมน้อยมากแล้วน้อยมากเอาปัญญาไปเข้าเลยเขาก็ยังพักพอแก่แล้วมากแล้วอยากปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อคนแต่ไม่อยากรู้ไม่อยากเข้าใจธรรมร้อยทั้งร้อยนั่นก็เลยเขาจะได้ครบไหมเขาจะบางคนก็ให้ไม่ออกนะเหมือนมีน้ำเค็มให้ใครกินก็ไม่ได้ตัวเองกินไม่ได้ดาค่าจะเสียเราไปแม้แต่จะปันจะเองในครอบครัวก็ไม่ให้ต้องแบ่งกันแบ่งกันผมได้มาเท่าไหร่เอา 50-60% ที่ผมแม่เขาลูกคนเดียวไปต้องอย่างนั้นต้องทุกคนเราตายไปแล้วไม่ต้องรอบางคนตายแล้วไม่มีหรือเยอะแยะไม่มีพี่นายกลับไปเอาแม่ลูกแยกกันผู้ตายที่ไหนครับเขาฟังที่เดียวศีรษะไม่เป็นไม่รู้ว่าทรัพย์นั้นต้องวิบัติทรัพย์นั้นก็มีหน้าที่สองอย่างหนึ่งเขาต้องจากเราไปแน่นอนสองเขาต้องทำให้เราจากเขาไปเรารู้จะหลอกกันแต่ไม่เคยรู้หัวเอาไว้ต้องรู้ทุกลมหายใจเขาออกเลยเขาจะต้องทำให้เราจากเขาไปยิ่งเราไม่ให้เขาจากไปเขายิ่งต้องทำให้เราจากไปเร็วเข้าเท่านั้นอายุสั้นนะแล้วมันทนไม่ได้บางคนกระเป๋าตังค์หายจะตายเลยตายเพราะตังค์หายตายตายโอ้โหมันเสียตายมันต้องพร้อมจะเสียนะอันนี้มันเป็นสมบัติของโลกครับเราจะมาอะไรจากโลกไม่ได้เพราะมันโลกมันเป็นโลกความที่บัตรโลกของที่บัตรมันโลกของความเสื่อมของเราเมื่อมีไหมก็เสื่อมลงทั้งร่างกายทั้งความคิดความอ่านเสื่อมหมดเรื่องชาลงอ่อนแรงเหมือนคนแก่ลา80-90เดินถึงไม่เท้าเสร็จแล้วพอล้มหน่อยก็แค่ขาหักก็3ขาพอทิ้ง3ขาก็ตอนนี้ก็ไปนอนในโรงพยาบาล3ขั้นตอนเอาไปเชื่อลองสามขั้นก่อนจริงถ้าคนแก่นี่ล้มมาเขาล้มก็จะใช้สามขั้นเข้าสูตรเลยเพราะคนที่เขามีคนจริงเราคุณสนไม่เป็นอย่างนั้นคุณสนที่มันจะโอ้โหเป็นยังนะบริหารคือเวลาแบบก็มาปฏิบัติบริหารเลยบริหารเคยฝึกมาแล้วอย่างคนนี้เคยทำความรู้สึกตัวบริหารมาในชาติที่แล้วในการทำปัจจุบันที่ปัจจุบันพอเป็นชาตินี้เขาก็บริหารต่อเพราะถ้ามีบริหารแล้วปัจจุบันเกิดไม่ได้
และตัวสัมปยะทั้งสี่นี่เองนะตัวที่สำคัญนั้นถ้าเรามีน้อยเราก็มาเสริมสร้างชาตินี้ให้มันมากอาจารย์ชาติน้อยชาติที่แล้วเรามีนิดเดียวเราก็เสริมวันนี้ให้มากใช่ไหมชาติที่แล้วไม่มีเลยบางคนไม่ได้บางคนชาติที่แล้วมีมากแต่มาตอนนี้เขาน้อยอาจจะสู้ชาติที่แล้วมีน้อยแต่มาเสริมนี้มากนะต้องต่อด้วยเรื่องการที่เราจะต้องมาหมั่นฟังธรรมะหรือขยันที่จะฟังธรรมะและน้อมนำธรรมะไปไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องการท่านถึงบอกธาตุทั้งสามพันที่เริ่มอารัมภธาตุแล้วก็นิกรรมธาตุต่อเนื่องสามปริกรรมธาตุถึงปากไปต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลาอย่างผมที่ใช้เวลาเป็นบางคนแหมมาทำก็ต่อยแล้วนะนั่นเขาบอกผู้ฉลาดจึงต้องสะสมวันเล็กวันน้อยเราจะมีวันพรุ่งนี้รู้หรือไม่ว่าวันนี้เราทำให้เราเสร็จพอแล้วแล้ววันนี้มันก็โยงไปถึงพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเองการเริ่มต้นจึงเรียกเป็นความงามในเบื้องต้นการทำให้ต่อเนื่องในทางโลกให้เรามีการศึกษาต่อไปการศึกษาต่อเนื่องเพราะเราคิดตัวเองเลยว่าเวลานี้ที่เรามานั่งฟังธรรมะกับเวลาที่เราไม่ได้มานั่งฟังธรรมะอะไรที่ดีเวลาที่เราไปใช้นินทาว่าร้ายอิจฉาผู้สนหรือไปนั่งดูหนังดูละครคิดดูเราเสียเวลาไปค่อนชีวิตเขาถึงบอกว่าชีวิตเรานี่น้อยนักนิดเดียวรวดเร็วเหมือนน้ำข้างเหมือนยอดหญ้าเพียงต้องแสงอาทิตย์ก็หายไปเหมือนเมล็ดพืชบนปลายเหล็กแหลมเราควรจะดีใจว่าเรามีชีวิตอยู่ถึงวันนี้นะแล้วเราจะต้องรู้ว่าจะถึงพรุ่งนี้เราจะอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่บางคนหัวเราะต่อมาซิกันไปรถทั้งคนไปต้องขึ้นดวงวิญญาณดวงวิญญาณตายเขาจะรู้ตัวหรือเปล่าผู้ที่มีวานานุสติเขาจะรู้เลยตายเดี๋ยวนี้ก็ได้เพราะไม่ตายวันนี้ก็ตายพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้เป็นวันนี้เหมือนกันความรู้สึกอย่างนี้เรียกว่ามีวานานุสติเข้าใจไม่ต้องไปนั่งแหมเรามีความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บเป็นธรรมดานี่มันท่องแต่ความรู้สึกมันไม่ดีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็รู้ว่ามันก็ต้องตายถ้าเราตายเรามีสติตายอยู่นี้ก็ได้นั่นแหละคือวรนังเข้าใจเลยแล้วอย่างลงไปไม่ใช่นั่งท้องหรือไปทำภาวนาอะไรก็ทำไม่ได้เพราะความรู้สึกมันกลัวตายอยู่แล้วคนที่มันกลัวตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำว่าวรนังรู้สึกจึงหนามยอกหนามผมเพราะเราไม่ต้องกลัวตายเพราะจิตที่หลับกับจิตที่ตายดวงเดียวกันภาวะกับจิตกับจุดจิตเองดวงเดียวกันไม่ต้องกลัวตายเมื่อไหร่เลยยิ่งตายในขณะนี้วันนี้เราทำบุญกุศลเป็นที่ดีเพราะจิตเราเต็มเปี่ยมใช่ไหมดีกว่าวันที่เราไม่มีจุดเพราะเราจะเท่าไหร่21,900วันหกปีผ่านไปแล้วและเราจะอยู่ถึง80 ปีก็อีก7,000 กว่าวันนั่นเองไม่มากเลย7,000 กว่าวันแล้วดูแล้วเหมือนวันที่เราไม่มีเอาไม่เชื่อท่านลองถ้าเรามองย้อนไปอดีตถ้าเรามองย้อนไปตั้งแต่เราอยู่ในท้องของแม่เขาต้องมีอย่างนี้ต้องมองไปอย่างนี้จึงทำให้เราถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในประธานหรือในตัวเราให้น้อยลงได้อย่างน้อยก็ยาวได้เห็นอันนี้จังชัดจ้ะนี่แต่ความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตลอดมีแล้วก็หมดมีอะไรหมดแล้วมีแล้วต้องหมดหมดชาหรือหมดทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็ต้องหมดชีวิตของเรามีก็ต้องหมดแต่แท้จริงแล้วถ้าเราในเรียนไปทำแล้วก็เรียนคณิตกรรมมรณะทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งรูปกายและนามกายนี่มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาตายตลอดนั่นคือคณิตกรรมมรณะคือดีนะไม่เวลาก็ทำระยะหมดเลยรูปทั้งหมดตั้งแต่พอจนถึงคนที่สามรูปนั้นทายแท้มีกี่รูปมีกี่รูป
คนที่เรียนวิธรรมไปแล้วก็จะต้องสงสัยเพราะเวลาเราปฏิบัติธรรมะเราดูทั้งตัวในรูปยืนเขาจะสำรวจอย่างนี้ทั้งบนนี้ตั้งแต่คอจนที่หลังทั้งหมดนี่เจ็ดกลุ่มเจ็ดสิบรูปรูปเก้าเขาจะรู้เอาทบตัวนะตาเขาเรียกว่าจากกลุ่มทศกัณฐ์ระดับมีสิบรูปเอาวินิโพกรูป8ชีวิตตะรูปอีก1ถึง9จักขุภาษาทรูปอีก1ถึง10ตา1หู2จมูก3หูลิ้น4กาย5ใช่ไหม6ชีวิตตะทั้งหมดครับชีวิตตะทั้งหมดครับไม่ความชีวิตแต่รูปแต่ละอันเนี่ยมันอยู่ทั้งหมดเลยเจ็ดภาวะทศกัณฐ์ของเราคือรูปหญิงรูปชายถ้าเราเป็นผู้หญิงก็มีจิตถีภาวะรูปทั้งหมดนี่มีเจ็ดสิบคนโลกถึงเก้ารูปของรูปนี้เนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาถ้าเราอยากลงไปเราจะรู้ทันทีว่ารูปนั้นมันเกิดดับช้ากว่าน้ำถ้าเรียกเอาปัญญายะสันสติชราตาและอนิจจตามันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็สืบต่อแล้วก็แก่แล้วก็ตายตลอดรูปที่หน้าของเรานี่เคยดูหน้าของเราไหมเวลาส่องกระจกดูสักครั้งแล้วดูให้มันลึกลงไปว่าไอ้รูปของเรานี่ตายอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่คอมาถึงสะดือที่มีอยู่สี่รูปผัดไทยวัตถุรูปผัดไทยทศกัณฐ์ระดับอะไรวัตถุทศกัณฐ์ระดับสิบรูปสองกายะทศกัณฐ์ระดับยี่สิบสามภาวะสี่ชีวิตตัดหน้าวักราบอีกเก้าผมเป็นสามสิบเก้าเขาแทงทะลุปลุกโปรไว้อย่างนี้แล้วเวลาที่เขาปฏิบัติเนี่ยเขาจึงไม่ต้องไปนึกอะไรมากพอความรู้สึกมันอย่างเขาก็รู้ทันทีเข้าใจนะเขาต่ออย่างนี้แล้วจากสะดือลงไปถึงเท้าเนี่ยมีรูปถึงเท้าเท่าไหร่ใครเรียนรูปไปแล้วไม่รู้ก็แย่แล้วเวลาปฏิบัติใช่ไหมเรียนมาเยอะแยะเลยแต่ไม่เคยฝึกเอาไปใช้กายมีไหมมีสองเพศมีไหมมีสามชีวิตจัดแต่ก่อนมียี่สิบเก้ารูปนี่พูดเลยเจ็ดสี่สามเจ็ดรูปสี่รูปสามรูปทั้งหมดทั้งเราแม้แต่เราย่างเท้าสมัยเวลาเราลุกเดินขึ้นไปส่วนไหนส่วนของยี่สิบเก้ารูปสามมันมีการเกิดดับตลอดเวลาเป็นก้าวเท้าที่ก้าวไปเนี่ยมันเป็นสื่อนำไปเพื่อเห็นการเกิดดับของรูปยี่สิบเก้าเหมือนการปฏิบัติธรรมนี่เขาจะต้องรู้ลึกซึ้งอุปมาเหมือนหยิบเม็ดยาขึ้นมาอีกคนหนึ่งไม่รู้เลยว่ายานี้ชื่ออะไรสมมติอีกคนหนึ่งรู้ชื่อยาอีกคนหนึ่งรู้ว่ายานี้แก้อะไรแก้ปวดหัวแก้ปวดคออีกคนหนึ่งรู้ซึ้งลงไปว่ายาเม็ดนี้มีตัวยาอะไรบ้างเข้าใจนะตัวยานี้จะมีพิษมากไหมถ้าให้ไปลองถอดอาหารหรือหลักฐานเขาต้องรู้อย่างนี้คือปัญญานะคนที่หนึ่งไม่มีปัญญาคนที่สองรู้แต่ชื่อมีปัญญาไหมไม่เขาถึงต้องเรียนวิธีที่จะเจาะลึกเข้าไปตรงอย่างนี้แล้วจึงจะเข้าใจรูปนามอย่างชัดเจนไม่ใช่เอาชื่อรูปนามมาทำเอาชื่อรูปนามมาท่องมาทำมันจึงไม่ได้ผลต้องเข้าใจอย่างนี้ทั้งแม้นั่งเป็นรูปรู้นั่งเป็นนามก็นั่งท่องไปสอนอย่างนี้ได้แล้วท่านปฏิบัติทำให้เข้าใจแล้วถามแม่รู้หมดแล้วรู้นามรู้หมดอ๋อก็รู้อย่างคนที่พอถามก็จริงไปเลยเพราะไม่เคยมีไม่เคยมีนี่แหละครับมันต้องจริงและการปฏิบัตินั้นสิ่งจะได้ผลนี่ในแง่การจะเล่นกระลาบของรูปและรูปนี้อยู่ได้ในกรรมอันที่หนึ่งเลยเราอยู่เราจะรู้ทันทีว่าลูกเราอยู่ได้ในกรรมอุปตามของกรรมเลยกุศลกรรมที่เราทำมาเพราะปัจจุบันที่เรากำลังอยู่นี่เราจึงมีชีวิตอยู่ได้ด้วยกรรมสองจิตนั้นมันบังคับให้รูปต้องสั่งงานให้รูปต้องเคลื่อนไหวต้องเป็นไปตามอำนาจทุกครั้งที่จิตโกรธเกิดขึ้นดูให้ดีนะรูปทั้งสี่นั้นสั่นสะเทือนไปหมดไม่สมดุลกระเพื่อมไปหมดเลยมือไม้สั่นใช่ไหมตาหูนี่แย่แล้วความไม่สมดุลของรูปธาตุทั้งสี่เมื่อราความกดเกิดนี่คือจิตตัชรูปโทสะจิตที่เกิดขึ้นทำให้รูปทั้งสี่อายุสั้นนะป
้องผ่าหัวใจต้องอัมพาตแล้วก็เป็นมะเร็งตายคนโกรธไปไหวโกรธเดือดร้อนเพียงแค่นี้อยู่ได้ผิดแล้วเห็นไหมสามอยู่ได้อุตุอุตุคือความร้อนของเราความเย็นหรือร้อนในร่างกายของเราเนี่ยอยู่พอดีท่านเรียกอุสมะเตโชอุสมะเตโชนี่ครับมันเป็นตัวที่ทำให้เราอายุยืนเป็นกลุ่มลูกในรูปในย่อยเขาก็ไม่พูดในนัยยะพระสูตรแล้วเขาจะพูดในมหาพุทธรูปการเรียนรูปทั้ง28เพื่อประกอบให้มาเข้าใจแต่ต้องทิ้งไอ้เรื่องนั้นเรื่องบางอย่างแต่ต้องทำกลุ่มรูปที่ชัดเจนเพราะรูปนั้นรูปทั้ง8แยกกันไม่ออกจะต้องเข้าใจต้องเอารูปเหล่านี้มาทำงานไม่ใช่เอารูปทั้ง28มาทำเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนั่นมันเป็นประหยัดมากก็เลยเอาชื่อมาทำก็เลยหาว่าอายาหมดไม่ใช่รูปบ้างเขาข่าวไม่เข้าใจเหมือนกับว่ารู้จักแก้วแต่ปฏิเสธขวดแก้วรูปร่างของขวดเหมือนกับรู้จักขวดแก้วแต่ปฏิเสธรูปร่างของขวดแก้วไม่ได้เลยไอ้เนื้อแก้วมันเป็นรูปแต่รูปร่างของแก้วมันต้องมีมันต้องต่างกันไปใช่ไหมเมื่อยาหมดนั่งนอนเดินเดินมันเป็นรูปร่างหรือมันขวดขวดจะมีหลายลักษณะแต่พอดูขวดเขาก็รู้ทีเดียวขวดนั้นทำให้แก้วไปทำอะไรและในเนื้อแก้วมีอะไรเข้าใจไหมหรือความไม่สนใจความหลงผิดก็เพียงแค่นี้แล้วก็แล้วจะทำยังไงก็คนที่ฟังก็ยึดติดเองไม่ยอมดูระยะหมดขาระยะหมดสิทธิ์ระยะหมดสำคัญที่สุดเลยระยะหมดเป็นฐานจากวิญญาณเป็นยอดก็เขาไม่รู้ระยะหมดที่สำคัญมากระยะหมดเป็นธรรมารมณ์เป็นธรรมธาตุให้กับมโนวิญญาณธาตุแค่นี้ก็ไม่รู้แล้วแล้วเวลาการปฏิบัติจะได้ผลใช่หรือคนเป็นหมอมันไม่เป็นหมอเขาหรือหมอคนเป็นหมอโรคหัวใจก็ไม่ใช่หมอเขาอยู่หัวใจคนหมอโรคหัวใจก็รู้เลยผู้หญิงดิหัวใจหนักน้อยกว่าผู้ชายเป็นต้นหรือวางอยู่ที่60 ดีกรีทุกทีหนาข้างซ้ายหนา12ข้างขวาหนา6อะไรอย่างนี้คนไม่รู้เรื่องหัวใจจะมารู้ไหมประมาณฉันได้กันเขามองเขาก็เห็นภาพอย่างนั้นแล้วเวลาปฏิบัติไปถ้าถึงตั้งต้นทำไมเขาต้องดูรูปยืนก่อนเมื่อยืนก็รู้ชัดว่ายืนแล้วจึงเดินก็รู้ชัดเขาถามว่าทำไมเขาไม่เอานั่งก่อนเขาต้องตอบได้แล้วเมื่อนั่งก็รู้ว่านั่งเขาเดินแล้วจะมานอนไม่ได้ต้องนั่งก่อนต้องหยุดยืนก่อนแล้วก็นั่งนั่งแล้วจึงนอนหรือนั่งแล้วจึงยืนถ้าอย่างนั้นต้องทำการท่านั่งนี้จึงอยู่ระหว่างยืนกับนอนเพราะท่านั่งแล้วในมีการท่านั่งพดถึงนอนหลายส่วนซึ่งมันดูยากเข้าใจไหมเข้าไปดีก็เลยเมื่อคนไปดูแต่คนที่ดูระยะหมดที่ท่านั่งได้แล้วเหมือนกันเลยจะรู้สึกสบายไม่มีปัญหาอะไรของเรานี้ต้องฝึกทั้งสิ้นเลยนี่ในแง่การเพราะเหตุใดเพราะขณะที่เราถึงขั้นการปฏิบัติแล้วมันจะเจริญปริหารที่กับปัญญาเข้าใจแล้วสัจฉาติกับปัญญาที่เราจะไปเกิดได้ชาตินี้เรายังทำไม่ได้แต่ชาติหน้าทำได้นั้นถ้าเราไม่ทำเลยก็ไม่ได้นั้นปัญญาที่นี้จึงตัวสำคัญเนื้อที่เพราะตัวนี้เองที่เราจะต้องเมื่อเรามีตัวนี้แล้วมีตัวนี้ซึ่งเจริญแล้วอีก3ตัวที่ไม่ต้องพูดถึงนะคนที่มีศรัทธาปัญญาเขารู้แล้วนี่ทำไมเลยต้องเสียสละออกไปใช่ไหมทำไมเลยต้องให้ออกไปเพราะการให้นั้นเป็นการให้กับตัวเราให้ของที่เป็นเลิศย่อมได้ของที่เป็นเลิศกับให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจของเราให้อะไรให้ของที่เราไม่พอใจแล้วเราก็จึงได้ของที่ไม่พอใจครับแหมเสื้อใหม่ๆเข้ามาขอโอ้อยากจะให้มาหยิบขึ้นมาเอาไว้ก่อนมันอะไรมันเสียดายเก็บไว้ทำไมเก็บไว้เพื่อจะเก็บกลางเก่ากลางใหม่ไม่เอาอีกแล้วอะไรขนาดนั้นมัจฉิยะมันเกิดเอาไว้ก่อนพอเก่าๆแล้ว
เอออย่าเอาไปทำผ้าขี้ริ้วดีกว่าก็เดี๋ยวหมดคิดจะให้เขา50บาทนะเหลือ30บาทนี่เป็นร้อยอีกอย่างถ้าแน่จริงคิดจะ50ให้ร้อยหนึ่งเลยเพราะไอ้ตอนนั้นมันตัดใจยากเกินเข้าใจมันฝ่าฟันจีนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเองจาคะของเราให้แล้วเสียดายก็ไม่เป็นบารมีนะถ้าที่เอามุตตะจากเขาถึงต้องจบเนี่ยจบคือให้มันจบสิ้นซะไม่อะไรอวรการจบในที่นี้คือว่าจบไปแล้วจะขอให้สิ่งที่เราให้นี่จงไปเป็นประโยชน์ผู้อื่นให้มันจบสิ้นไปเลยบางคนจบแล้วมันไม่ยอมจบสิ้นไปเลยถวายอาหารพระแล้วตาไปดูพระไม่ฉันให้ลูกศิษย์โอ้กลัวเลยท่านไม่จบสิ้นนะบวก40ลบ60ได้ลบมาทันทีเลยแทนที่จะว่าถ้าเขาไม่เข้าใจสภาวะจิตคนทำบุญกุศลจะไม่รู้จักเลยนะจะเสียเปรียบมากทำบุญกับได้บาปเขาให้จบแล้วแล้วก็ยังไม่ยอมจบเห็นไหมที่เขาให้จบเลยจบทำให้จบคือจบสิ้นอยู่ตรงนี้นะเพราะเรายื่นมือไปนี่เราให้แล้วนะจบไปแล้วเขาจะทำในเรื่องเขาเราไม่เกี่ยวเลยแม้เราให้กระเป๋าถือสวยๆสักใบสองสามวันไปอยู่มือเหลือดีแล้วเธอจีนหลังยาวเลยจริงๆน่าจะขอบใจเขาอุตส่าห์ไม่ใช้อย่างนั้นคนอื่นใช้เห็นไหมเขาได้ทำเหตุต่อไปสวยแต่เราเป็นไงไอ้ที่มูลได้มาวันนี้ลบหมดเกิดความนะหวงแทนเขาหน่อยหวงแทนเสียดายแทนถ้ารู้งี้เราไม่ให้ดีกว่าถ้าไม่ใช้นะให้แล้วจะมาคับตรงใช้เลยนะใจคนที่มันเอื้อมมากเราเรื่อยๆนี่เราไม่รู้จักจุดสุดท้ายอะไรเลยมันยิ่งปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆทั้งหมดถ้าเรารู้แล้วเราจบไปแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยเขาถึงให้จบซึ่งสำหรับคนใหม่ๆซึ่งมันตัดใจแล้วเลยคนไม่เคยใส่บาตรไม่เคยหุงหาอาหารไม่เคยถวายทำบุญทอดกระปาไม่เคยทอดกระถิ่นดีๆมายื่นซองให้อุ้ยวิ่งหยิบไปบางคนทำบุญไม่ได้นะทำบุญไม่เป็นมีเงินมากมายเกินเวลาเจ็บไข้เลยป่วยภรรยาบอกให้สามีไปทำบุญไม่เอามันไม่ได้มันหวงนะหวงแหงมากแล้วคิดนะเขาจะมีพวกนี้หมดเลยแล้วนี่เป็นหลักการในพุทธศาสนาสาระธรรมทั้ง5อย่างนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดเพราะทั้งหมดที่ปัญญาก็เป็นบารมีทุกคนที่จะเสริมสร้างให้เป็นบารมีต่อไปแล้วเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์เราก็มาสร้างต่อเพราะเราจะมาเอาอะไรจากโลกนี้ไม่ได้มันเป็นโลกของความพิบัติมันเป็นโลกของการสูญเสียไปมีอะไรก็คืนโลกไปเท่านี้เขาถึงบอกแล้วเจ้าประมาณมือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรก็เอามือเปล่าของเจ้าไปเหมือนกันนี่ก็เป็นเมื่อแทนก็ต้องเกิดแนวคิดใหม่เมื่อที่เรามานั่งทำบุญกุศลทั้งหมดเนี่ยเราจะทำทานก็ดีรักษาศีลเจริญภาวนาก็ดีเมื่อย่อแล้วก็คือการอริยสัพพัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาทั้งแล้วศรัทธาปัญญานั้นจะแข็งแรงมากเท่าไหร่จะอุปการะให้ศีลสุตตะและจาคะเรามากแต่ว่าบางคนก็จะฟังไม่ได้แต่บางคนก็ยิ่งฟังยิ่งได้เพราะกำลังของศรัทธาปัญญามันไม่แข็งแรงพอมันมีท่านผู้ใดจะสงสัยในบ้างนะจะเพิ่มเติมเลยเพราะในตอนนี้เราก็เรื่องของสารธรรมทั้ง5นี่เป็นสำคัญที่สุดนะถ้าเราเขียนนะฮะเราเขียนอย่างนี้นะก็เขียนอย่างนี้เวลาเราไปอ่านให้เป็นนี้นะเราเขียนสารธรรม5อย่างนี้เขาเขียนเริ่มต้นศรัทธาศีลสุตตะและสุตตะจาคะปัญญาถ้าเราก็ท่องไปแค่นี้กับเราฟังแล้วขยายถ้าเราเห็นภาพอย่างนี้เหมือนกันไหมคนที่เขารู้แค่นี้เขารู้ไหมรู้ไม่รู้แต่ว่ามันไม่เข้าถึงเหตุและผลความรู้ความเห็นว่าทำไมมันถึงเป็นเหตุผลเป็นเหตุเป็นผลอย่างไรเราต้องสร้างเหตุเขายังไม่เห็นทุกข์เ
ู่ดีๆไม่ให้ปัญญาเขาจะต้องให้เขายอมรับว่าต่อไปเธอต้องประสบความทุกข์ยากวันนี้เราจะมาหลานหนูให้พรหลวงก็เห็นคุณตาดิทำไมยิ่งแก่ยิ่งฉลาดขอคุณตาอยู่เป็นล้า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 นปีให้สอนเขาเห็นคุณเขาเห็นว่าเรามีประโยชน์พ่อแม่เขาไม่อยู่ตากับยายช่วยเลี้ยงหลานดูแลที่ยกตัวอย่างให้ฟังเขาเหมือนกับที่กับพ่อแม่เขาเลยพี่ยกอย่างว่าเราเป็นคนแก่จะ70แล้วก็เป็นคนแก่ที่ดีสามารถแก้ด้วยตัวเองไปเรื่อยๆแล้วแก้ด้วยได้นี่คือนั่นนี่แหละคือความสุขเป็นความสุขในพุทธศาสนาหรือสาระประโยชน์ทั้งหลายเขาลงมาที่เรื่องการเงินเธอจะต้องมีความรู้สึกทุกๆลมหายใจเข้าออกเพื่อการแก้ทุกข์ในตัวเองและแก้ท่านมีกันหรือยังตามใดท่านยังไม่อยากถึงความรู้สึกอย่างนี้นะตัณหาที่เข้าอาศัยมากมันจะตามไปในความอยากใช่ไหมอยากเข้ามาเชื่อเราอยากเข้ามารักเราอยากเข้ามาเข้าใจเราอยากให้เขามาไม่ทิ้งเราอยากเขาอยู่กับเรานานๆอยากทั้งนั้นเห็นไหมแล้วเราก็ให้อยากได้ถึงความสุขแต่แท้จริงไม่ใช่เพราะอยากตรงนั้นแล้วเนี่ยมันมีความอยากเขาไม่รู้ว่ามีความอยากเกิดขึ้นหรือมีความรักเกิดขึ้นจิตจะเสียความทรงตัวเลยจิตจะเสียความทรงตัวตัณหาแปลอะไรพยัญชนะหายเยอะสะดุ้งตัณหาแปลว่าสะดุ้งเราไม่ชนะมันสะดุ้งแล้วนะเวลาเราเกิดความรักหนึ่งแต่เราไม่รู้ตัวสะดุ้งมันบังไปมีรักหนึ่งก็ทุกข์มีรักห้ามมีรักร้อยก็ทุกข์ร้อยเพราะความสุขมาแต่ตัณหามันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราไม่สามารถจะห้ามไม่ให้มันเกิดได้ให้มันเกิดมาสิแล้วใช้ปัญญาพิจารณาใช้ตัณหาเนี่ยละตัณหาใจผู้ใช้ตัณหาเนี่ยละตัณหาไม่ใช่ทำให้ตัณหาเกิดไม่ไม่อะไรที่จะรู้ได้นอกจากปัญญาตัวเดียวตัวนี้จึงเป็นตัวสำคัญท่านตัวปัญญาที่ทำเขียนอย่างนี้อธิบายเขาเขียนอย่างนี้ทีละทีละท่านไปแล้วท่านมีวันหนึ่งว่าอยู่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไหมอยากถึงได้อยู่ดีมันถือสิ่งห้าสิ่งแปดอยากสิ่งนั้นไม่มีกำลังมีอันนี้เดียวถือสิ่งแล้วอยากไปสวรรค์ให้ทานก็เลยจิตขึ้นบนลมกลัวตกนรกในสื่อเห็นไหมแล้วให้ผ่านตกลงจะเป็นเพื่อนจิตบนหรือว่าความกลัวนรกไม่ต้องกังวลถึงชีวิตผ่านความเลยแต่เราจะรู้อยู่ตลอดเวลาว่าศรัทธาปัญญาของเรานั้นมั่นคงไหมถ้าศรัทธาปัญญาเรามั่นคงจะเริ่มตั้งมั่นแล้วสิ่งที่ดีสุดจากนั้นไปแน่นอนพร้อมเสมอที่เราจะเสียสละขอให้ตอบอ้าววันนี้บางทีเราไปอ่ะเราอยากจะให้ใครมีใครให้ไหมจะให้ใครได้ไหมไม่ได้นะวันนี้บางทีเราจะไปให้ใครไม่ใช่เดินได้ไม่ใช่เดินแจกใครได้นะแม้เขาก็มาบอกคุณที่ไหนโกรธเลยดูสินานเขาจะบอกคุณที่จริงเลยจริงวันที่เราไปจริงจริงว่าเราจะทำบุญไม่ใช่อยู่ดีจะทำได้นะไม่มีคุณสมจริงทำไม่ได้เวลานอนเก็บแล้วให้ไปทำลูกก็ไม่ให้เขาเดี๋ยวตัวลูกก็จะเหลือน้อยไปเพราะการทำบุญไม่ได้ทำง่ายๆและยิ่งทำให้ได้ผลมากยิ่งยากใหญ่จริงไหมเอาไปเชื่อแต่เราคนไม่เคยใส่บาตรคนที่ใส่บาตรมันยากเลยนะครับเมื่อคนนี้เขาทำต่อเชื่อเขาก็มีปัญหาใช่ไหมครับเพราะคนส่วนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเราผลจิตใจเราทำได้แต่เราล้อมมาแล้วก็ปฏิบัติไม่ทอดทิ้งแล้วก็ถึงบอกว่าถึงแล้วคุณเพียงเล็กน้อยก็จะได้รับต้องรู้เลยว่าอ๋อนี่เป็นการแก้ไขเราต้องช่วย
พราะนี่เป็นการแก้ทุกข์ให้ตัวเราแล้วก็ทำอย่างวันนี้ท่านมาเนี่ยแก้ทุกข์ไม่ท่านแต่ท่านมาด้วยความแก้ของท่านละการโทษอาจจะมาเพราะวันนี้ไม่เรียนธรรมทุกทีหรือมาเพราะเราบังคับอยู่แล้วแต่มาด้วยว่ามันต้องมาเพื่อมาเพื่อแก้ทุกข์ให้เราใครมีความสุขเขาไม่ได้มาในสัตว์สาร ถ้าเรารู้ว่าเราจะเห็นอยู่เนี่ยเรายิ่งเห็นทุกข์เท่าไหร่เนี่ยนะนั่นเป็นความเรื่องเป็นทุกขาริยสัตว์สุภสัตว์ไม่มีไม่ได้ไปด้วยความเขามาหลอกเราให้มีความถืออย่างนี้เขาหลอกให้มันไอ้กิเลสมันพอใจคนมีแสวงหาความสุขเนี่ยเดี๋ยวเราไปแล้วต้องไปแล้วต้องไปดูน้ำทะเลต้องไปดูอะไรสองวันสามวันกลับมาเป็นไงโอ้โหคนยังตายวันจันทร์ไหมขอตำรวจตายวันจันทร์ไหมวันเสาร์อาทิตย์เป็นไงไม่สบายกลับมาไม่สบายใจมันรับไม่ไหวไม่มีธรรมะไม่ได้เราจะเป็นตาอากาศที่อยู่เหมือนกันถ้าเราจะไปตาอากาศไปก็เพื่อเป็นการแก้ไปด้วยกันแก้แล้วที่เขาไปตากับเขามีความสุขหรือเปล่าเขาอยากไปหาความสุขแต่แท้จริงเขาเรื่องการแก้ใช่ไหมเขาเหมือนทางนี้เขาเป็นแบบนี้เขาก็จะไปแก้ทุกทางนี้แต่ว่ากิเลสมันหลอกให้หาเขาเพราะฉะนั้นเองเมื่อกลับมาเขาถึงได้ทุกข์เพิ่มขึ้นถ้าเขารู้ว่าอ๋อเดี๋ยวจะแก้ทุกข์กลับมาแล้ววันนี้กลับมาแล้วจะหลอกมาเพราะทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์จะได้ตั้งอยู่และทุกข์จะดับไปนอกจากทุกข์แล้วหามีอะไรเกิดนอกจากทุกข์แล้วหามีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์แล้วหามีอะไรดับไปนี่ตัวธรรมะเนี่ยเราไม่ต้องหลอกกันไม่ต้องหลอกว่าเอามาแล้วหาความจริงไม่จริงความจริงของชีวิตนั้นในทางศาสนาเขาสอนคนจะรู้หรือไม่รู้เขาไม่แชร์เขาไม่ต้องมานั่งหลอกเพราะสุภาษิตไม่มีในโลกเราจะต้องไปจนทุกข์ยิ่งกว่านี้อีกเรื่องอะไรอายุเกิดแล้วเกิดดีแล้วในชาตินี้เราไม่บ้าไปก่อนหรือบางคนไม่ไปอยู่ในบาโลกอีกก่อนจริงเลยเราน่าจะภาคภูมิใจและชีวิตของเราเหลือไม่เท่าไหร่เราจะทำไงชีวิตของเราท่านคิดดูเองเลยวันนี้ก็ขอจบบรรยายเพียงแค่นี้นะเดี๋ยวจะเอาท้ายขอกล่าวเมตตาและกล่าวสัตตาริยาในสุขนั้นเมื่อจิตใจเราพักผ่อนสัมผัสและก็ร่างกายทำสุขปัจจัยในโลกนี้แม้รัตนะอันประเสริฐจะเสมอด้วยพระพุทธนะอันปราณีตและประเสริฐนั้นหามีไม่ด้วยสัจจวาจานี้ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่พระเจ้ามารดาบิดาครูอาจารย์และสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วหน้าทุกท่านในกันธรรมชาติใดในโลกนี้แม้ในโลกไหนก็ตามจะประเสริฐและประณีตเสมอด้วยพระธรรมรัตนะอันประณีตนั้นหาไม่ไม่อันได้แก่พระอริยมรรคมีองค์8และพระพิสังขารธรรมด้วยสัจจวาจานี้ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้ามารดาบิดาครูอาจารย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วหน้าด้วยกันเถิดบุคคลใดในโลกนี้แม้ในโลกไหนก็ตามจะประเสริฐเสมอด้วยบุคคล8ประเภทบุคคล8ประเภทสี่คู่นั้นหามีไม่อันได้แก่พระอริยสาวกอันได้แก่พระอริย
ู้มีพระภาคผู้สมควรแก่ทักษิณาทานผู้ให้ทานย่อมมีผลมากย่อมมีอานิสงส์มากด้วยสัจจวาจานี้ด้วยสัจจวาจานี้ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่พระเจ้าจงมีแก่พระเจ้ามารดาบิดาครูอาจารย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วหน้าด้วยการเทอญขออภัยนะคะเมื่อกี้ที่รับที่บาดใจการทำกรรมนาหรือที่บาดแล้วก็ผ่านแล้วที่คุณหมอเซ็นชื่อค่ะ